จำนวนมากพากันเข้าคิวซื้ออาหารราคาถูกและถูกหลักอนามัยที่มีอาหารให้เลือกกว่า20อย่างในราคาเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นหากเพิ่มกับข้าว2อย่างก็จ่ายเพียง25บาททำให้ร้านข้าวแกงแม่สมบูรณ์ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเนืองแน่นไปด้วยลูกค้าที่มารอรับประทานอาหารอร่อยและราคาถูกนอกจากนี้เจ้าของร้านยังมีแนวคิดดีๆเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปรวมถึงคนพิการและเด็กที่มีความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรได้รับประทานฟรีนี่ค่ะในยุคที่ข้าวของแพงและราคาอาหารขึ้นราคากันอย่างมากแต่ว่าร้านข้าวแกงแม่สมบูรณ์ย่านบางปลาจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้กลับสวนทางค่ะเพราะนอกจากราคาข้าวแกงที่ถูกแล้วยังให้เด็กและผู้สูงอายุได้ทานฟรีกันอีกค่ะนางสมบูรณ์เสนาถเจ้าของร้านข้าวแกงแม่สมบูรณ์บอกว่าบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสกลนครแต่มาปักหลักเปิดร้านขายข้าวแกงในจังหวัดสมุทรปราการโดยเปิดขายมานานกว่า10ปีแล้วหลังจากร้านเริ่มมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นประกอบกับมีความต้องการช่วยเหลือสังคมจึงเกิดแนวคิดที่จะแจกอาหารฟรีให้ผู้สูงอายุคนพิการและเด็กโดยมีกติกาง่ายๆเพียงแค่โชว์บัตรประชาชนก็สามารถทานฟรีกันจนอิ่มท้องจุดประกายแรกๆนะคะก็คือว่า1เราอยากทำบุญเพราะว่าเราเปิดร้านทุกวันเราไม่มีโอกาสไปทำบุญอย่างน้อยทำบุญอยู่นี่เราก็ได้บุญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่จำเป็นต้องไปวัดเราทำบุญที่บ้านก็ได้อะไรประมาณนั้นค่ะถามว่ากำไรเยอะไหมกำไรพอมีบ้างประปรายคือแบ่งกันถั่วเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนึ่งพอได้จ้างคือยังไงดีล่ะเหมือนการเป็นการแบ่งปันมากกว่าค่ะคุณลุงวัย69ปีลูกค้าขาประจำรายนี้เล่าว่ารับประทานข้าวที่ร้านข้าวแกงแม่สมบูรณ์มานานกว่า10ปีแต่ละวันจะมีอาหารให้เลือกมากกว่า20อย่างและให้ลูกค้าตักข้าวเองได้ตามความต้องการอีกทั้งยังรู้สึกประทับใจแม่ค้าที่มีจิตใจดีและมีความเป็นกันเองกับลูกค้าหากมีผู้สูงอายุเดินผ่านก็มักจะเรียกให้เข้ามารับประทานอาหารฟรีทุกครั้งก็ทาน2มื้อวันเช้ากับเที่ยงข้าวนี่ตักได้เองตักแล้วแต่เราจะกินทับใจที่เขาให้กินปีปกติแล้วเห็นมีร้านแบบนี้บ้างไหมคะคุณลุงไม่มีเลยไม่เคยเห็นเจอแต่ต้องจ่ายตังค์จ่ายตังค์บางร้านแพงบางร้านแพงจริงจริงอันนี้คือเราตักข้าวได้เองใช่แล้วเราตักข้าวได้ตามสบายซื้อไปบ่อยอ๋อจะซื้อไปบ่อยแล้วอย่างที่ได้ทานเองมานั่งทานที่ร้านนี่ครับนี่ที่นี่ทำที่อื่นไม่มีที่อื่นก็มีแต่ขายที่ดีแต่ที่นัตเตอร์กับข้าวเนี่ยเลือกข้าวเนี่ยเขาจะบอกวันนั้นมาวันนี้มาเขาจะบอกร้านข้าวแกงแม่สมบูรณ์เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดทำให้บรรดาลูกค้าต่างมีความประทับใจและแวะเวียนกันมาอุดหนุนร้านข้าวแกงที่นี่กันทุกวันพร้อมพากันชื่นชมในความมีน้ำใจและการช่วยเหลือสังคมของแม่สมบูรณ์ที่ไม่ได้หวังกำไรจากการค้าแต่หวังเพียงแค่ลูกค้าทุกคนจะได้รอยยิ้มและความสุขกลับไปประเสริฐสุภการถ่ายภาพชนรดีสุนทรโชติช่วงทีมข่าวสุขชาวบ้านรายงาน